sen? หลังจากที่รู้ว่านักฆ่าสัตว์ที่ชั่วร้ายวางแผนจับโคฟูและกระต่ายตัวอื่นไปให้แม่มดไฟซินเดอเรลล่ารีบวางแผนช่วยพวกเขาในทันทีทั้งภูเขาไฟอยู่ที่ไหนนะมันอยู่ใต้ภูเขาไฟใหญ่เป็นสถานที่ที่อันตรายมากๆเลยล่ะฉันไม่รู้ว่ามีแม่มดที่นั่นนะแม่มดไฟอาศัยข้างใต้นั่นเพราะแบบนั้นเนี่ยพ่อค้าสัตว์ถึงจับกระต่ายแล้วก็พาพวกเขาไปหาเธอยังไงล่ะนายรู้เรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะขั้วอีกาเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่นะถ้าเราตัวใดตัวหนึ่งรู้อะไรมาเราจะรู้กันหมดนั่นแหละนะซินเดอเรลล่าเป็นห่วงโพฟูและเพื่อนๆมากกระต่ายที่น่าสงสารฉันหวังว่าเราจะช่วยเขาได้ก่อนถึงมือแม่มดนะพ่อค้าสัตว์เดินจนเหนื่อยเขาจึงหยุดพักเพื่อเอาแรงดูสิเขานั่งเพื่อกินมื้อกลางวันเขาอาจจะเหนื่อยจากการแบกถุงน่ะก็เป็นไปได้เขาหลับไปแล้วเราต้องลงมือเลยซินเดอเรลล่าและอีกาจึงรีบวางแผนกันในทันทีเราต้องใช้เชือกยาวๆเราใช้เถาวัลย์แทนได้ไหมนายฉลาดมากเลยอีกามีคนบอกว่าฉันเจ้าความคิดพอๆกับที่ฉลาดเลยล่ะนะอย่างนั้นเหรอพิสูจน์สิเยี่ยมทำดีมากเรียบร้อยแล้วเร็วเข้าดึงเถาวัลย์เลยมันหนักเหมือนกันนะออกแรงเข้าเราทำได้นะโอ้ไม่มันติดกับขอนไม้ซะแล้วอ่ะดึงเร็วเข้าเร็วสิเกิดอะไรขึ้นแย่แล้วเขาเห็นเรารีบหนีแล้วเธอคิดจะขโมยถุงฉันนี่กลับมานี่นะเข้าไปซ่อนในป่าก่อนแม่สาวนั่นไปไหนซะแล้วเธออาจจะหนีไปแล้วก็ได้ยังไงซะฉันยังต้องเดินทางอีกไกลต้องไปต่อแล้วล่ะแล้วพ่อค้าสัตว์ก็เดินทางต่อไปเราทำอะไรเพื่อช่วยพวกเขาไม่ได้เลยโชคไม่เข้าข้างเลยเราจะวางแผนยังไงดีล่ะเราจะตามเขาไปแล้วมองหาโอกาสใหม่อีกครั้งซินเดอเรลล่าและอีกาติดตามพ่อค้าสัตว์ไปติดดูสิเขาแวะพักอีกแล้วอ่ะบางทีอาจจะเป็นโอกาสของเราใช่ซ่อนตรงนี้รอไปก่อนลูกมะเดื่อสวยจริงๆดูน่ากินมากสักด้วยตอนนี้ละเราเข้าไปเอาถุงตอนเขายุ่งได้หวานเหมือนน้ำผึ้งเลยน้ำลายสอ ใช่ได้เวลาแล้วล่ะไปตอนนั้นเองซินเดอเรลล่ามองเห็นบางอย่างดูสิตรงถุงมีรูอยู่ด้วยพอฟูนี่เธอหาทางเจาะถุงออกแล้วพวกเขากำลังจะหนีอ่ะเห็นไหมแกคิดว่าจะหนีพ้นเหรอเจ้าตัวเล็กแย่แล้วเขาจับได้เอาสิลองหนีออกมาอีกทีโอ้ยให้ตายสิเขามาโหใหญ่เลยน่ะเราไปกันต่อได้แล้วล่ะนะไปโอ้ครั้งนี้ทำอะไรไม่ได้เลยในที่สุดพ่อค้าสัตว์ก็มาถึงจุดหมายของเขาและแน่นอนซินเดอเรลล่าและอีกาตามเขามาติดๆโอ้ให้ตายสิที่นี่น่ากลัวมากเลยที่เนี่ยคือถ้ำภูเขาไฟทางเข้าอาณาจักรใต้ดินอยู่ตรงนี้นี่แหละวางไว้เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วกระต่ายแกจะพบเจ้าของใหม่เร็วๆนี้นะเขาเข้าไปในถ้ำแล้วเรารีบไปกันเถอะ
ในตอนที่ซินเดอเรลล่าและอีกากำลังจะเข้าไปในถ้ำมีบางคนมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าอย่าเข้าไปในถ้ำเด็ดขาดแม่มดจะเผาท่านแน่คุณเป็นใครเหรอข้าคือนักพยากรณ์และข้าปกป้องเหล่าผู้ทำดีถ้าท่านอยากช่วยพวกกระต่ายท่านต้องหาหนังสือเวทมนต์ซะก่อนหนังสือเวทมนต์คืออะไรเหรอแล้วมันใช้ทำอะไรล่ะฮะท่านห้ามเผชิญกับแม่มดไฟโดยไม่มีหนังสือเวทมนต์ถ้าท่านพบมันท่านก็จะได้รับพลังวิเศษด้วยพลังวิเศษเหรอใช่แล้วล่ะมีเพียงสิ่งเดียวที่จะสู้กับแม่มดไฟและช่วยพวกกระต่ายได้แต่ฉันไม่มีเวลาพอฟูกับเพื่อนของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายนะไม่ต้องห่วงแม่มดจะไม่ทำอาหารก่อนพิธีกรรมไฟจนถึงตอนนั้นเนี่ยท่านต้องหาหนังสือเวทมนต์ได้รีบกลับมาที่นี่แม่มดไฟเป็นแม่มดที่น่ากลัวมากด้วยตาสีแดงและผมเป็นเปลวไฟพ่อค้าสัตว์ออกมาแล้วเสียงเหรียญทองกระทบกันเพราะจริงๆเลยโอ้ไม่เขาขายกระต่ายให้แม่มดแล้วโพฟูที่น่าสงสารเขาเจอดีแน่แน่หัวฉันทองหมดแล้วนี่ทองฉันทองของฉันไม่เหรียญฉันจมไปแล้วสมควรแล้วล่ะซินเดอเรลล่ากลับไปถามนักพยากรณ์อีกครั้งฉันต้องไปหาหนังสือเวทมนต์ที่ไหนเหรอในดินแดนของยักษ์ตัวเขียวที่นั่นมีต้นไม้แห่งปัญญาที่จะช่วยท่านได้ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นต้นไหนอ่ะมันมีลำต้นกว้างและปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์และท่านต้องระวังตัวไว้มากๆ มันเป็นสถานที่ที่อันตรายจริงๆเธอจะไปด้วยหรือเปล่าอีกาฉันอยากจะเห็นดินแดนของยักษ์ตัวเขียวมาโดยตลอดเลยล่ะรู้ไหมล่ะซินเดอเรลล่าจะพบหนังสือเวทมนต์และกลับมายังถ้ำภูเขาไฟได้ทันเวลาเพื่อช่วยโคฟูและเพื่อนได้ไหมติดตามในหนังสือเวทมนต์เพื่อหาคำตอบ